บรรดาพรรคการเมืองต่างก็พากันหาเสียงจะทำโน่นนั่นนี่แจกนั่นแจกนี่ให้กับพี่น้องประชาชนยังไม่ถึงเลือกตั้งตอนนี้มีอะไรใช้อันนี้ไปก่อนค่ะที่เป็นสวัสดิการของเรากระทรวงการคลังขอให้ผู้ผ่านเกณฑ์ 1.4 ล้านรายเร่งยืนยันตัวตนรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหากว่ายืนยันตัวตนสำเร็จภายใน26เมษายนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1พฤษภาคมเป็นต้นไปกระทรวงการคลังรายงานความคืบหน้าการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ซึ่งเป็นสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ข้อมูลณวันที่18เมษายนมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ 14.14 ขออภัยค่ะ 13.14 ล้านรายหรือคิดเป็น 90.06% ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดและมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน 1.41 ล้านรายนายพรชัยถีระเวศผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกว่าขอให้ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนดหากยืนยันตัวตนสำเร็จภายใน26เมษายนนี้จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปส่วนผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติขอให้รีบยื่นขออุทธรณ์ภายใน1พฤษภาคมนี้โดยล่าสุดมีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้ว 1.24 ล้านรายค่ะสำหรับการใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จล่าสุดมีมูลค่าการใช้สิทธิ์สะสม 3,668 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่เป็นการใช้สิทธิ์ในวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้า 3,418 ล้านบาทวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด214ล้านบาทและวงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ35ล้านบาทค่ะ